ก็ฉุกเฉินไงใช่ปะล่ะอันนี้มันต้องเหมือนแบบค่ะเป็นภารกิจพิเศษอ่ะใช่ค่ะแต่ที่แบบไม่มาเก็บตัวก็ตอนนั้นนะคะมันก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะและทีเนี้ยตอนที่มาเก็บตัวมันก็ไกลจากสตรีนนท์นะคะและต้องแบบพอแข่งพอซ้อมเสร็จอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรีบไปก็เรต้ีองยนนั่งนั่งไปแล้วแบบพี่เข้แาท็กใจซี่ของคะไป200กับ200วันละ400อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ไหวแล้วก็แบบไปเรียนก็ต้องแบบไม่รู้อะค่ะเหนื่อยและทีนี้ก็แบบอยากให้เรียนด้วยอะค่ะแกก็แบบเหมือนแกเคยเป็นนักกีฬามาก่อนนะคะเหมือนแบบพอแบบแกไปมันก็ถ้าเราไม่มีประจำอะไรด้วยก่อนนั้นด้วยณตอนนั้นใช่ใช่เข้าค่ะใจเพราะว่าณตอนนั้นอะถ้าพูดถึงอะคือโหแบบนักกีฬาในบ้านเราอะก็คือยังไม่มีใครยอมรับว่ามันแบบทำอาชีพได้เนี่ยหรอป่ะมันทำรายได้ได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดมีทางเลือกเขาก็ไม่ค่อยเลือกให้ลูกเล่นกีฬาหรอกจะเลือกเรียนเลือกแบบอย่างอื่นแล้วด้วยสตรีนนท์อ่ะอยู่นู่นนนท์เราซ้อมอยู่นี่กกท.น้องก็ต้องแบบนั่งรถไปเรียนแล้ววัน